สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมตอนนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์นะครับผมวันนี้ผมมางานมอเตอร์โชว์ฮะผมก็อยากจะหารถยนต์สักคันนะครับช่วงเศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวอย่างนี้นะฮะผมก็อยากจะได้รถยนต์ที่เหมาะกับผมนะฮะที่เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนะฮะที่ผ่อนประมาณแบบ 10,000 ถึง 15,000 นะครับคุณพายพอจะมีอะไรแนะนำบ้างไหมฮะอย่างพี่อาร์ตนี่แหละครับมีงบประมาณ 10,000 ถึง 15,000ครับผมระดับเศรษฐียังไม่อาร์ตเอาราคาประมาณนี้นะประมาณนี้เลยเหมาะสมกับช่วงเศรษฐกิจฮะได้ในงานในปีนี้เขามีรถหลายรุ่นเลยในแต่ละบูธเนี่ยช่วงราคานี้มีให้เลือกเยอะมากเลยฮะจริงเปล่าแต่ที่สำคัญกว่านั้นฮะนอกจากเรื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ตามราคาที่พี่อาร์ตอยากจะได้นะครับผมยังมีส่วนของสินเชื่อฮะสถาบันการเงินนะฮะเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆนะฮะที่น่าสนใจมาฝากด้วยนะครับมันจะเด็ดขนาดไหนคุณกายพาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเราตามกันไปข้างในครับผมไปข้างในดีกว่าฮะครับผมอาร์ตครับเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับเรื่องรถยนต์เด่นเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าพูดเรื่องสินเชื่อรถยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าธนชาติไรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินนะที่คร่ำวอร์ดนะครับมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ในทุกๆปีนะฮะธนชาติไรเนี่ยเขาจะออกแคมเปญโปรโมชั่นนะให้โดนใจกับผู้บริโภคนะฮะมาในปีนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอีกแล้วครับธนชาติไรนะครับออกแคมเปญนะครับช่วยผ่อนคนละครึ่งครับผมสูงสุดทั้งหมดถึง 5,000 บาทครับผมโอ้โหน่าสนใจไหมพี่อาร์ตอินเทรนด์มากแต่นั่นยังไม่หมดครับเพราะนี่คือหนึ่งในรายละเอียดของธนชาติไรที่ให้โปรโมชั่น3ต่อครับผมครับผมมาดูต่อที่2กันไหมครับพี่อาร์ตครับผมต่อที่2นะครับเมื่อคุณสมัครสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับคุณได้ช่วยผ่อนคนละครึ่งของค่างวดไปแล้วใช่ไหมครับครับคุณยังได้ครับประกันนะครับโควิด19นะฮะครับผมระยะความคุ้มครองสูงสุดถึง1ปีครับผมว้าวยังไม่หมดครับพี่อาร์ตคุณยังได้นะครับประกันนะครับอุบัติเหตุ PA ครับระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึง3เดือนเลยครับผมว้าวแต่นี่ผมบอกแล้วนะครับว่านี่คือ3ต่อนะครับต่อที่3นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตนะครับธนชาตนะครับหรือว่า TMB เนี่ย คุณยังจะได้แคชแบ็กนะครับสูงสุดถึง 6,000 บาทเลยทีเดียวเป็นยังไงล่ะอินเทรนด์มากครับคุณกายฮะรายละเอียดนะครับเป็นยังไงนั้นนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับที่แฟนเพจนะครับธนชาติไรนะครับที่ Facebook เลยครับแต่ว่านะครับคนที่สมัครโปรนี้นะครับต้องรีบหน่อยนะครับตั้งแต่ระหว่างวันที่22มีนาคมถึง9เมษายนนี้เท่านั้นครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับสินเชื่อพร้อมแล้วนะฮะแต่รถยังไม่พร้อมฮะเดี๋ยวเราไปดูรถใหม่ๆกันเลยดีกว่าว่าอะไรเข้าร่วมกับแคมเปญนี้บ้างไปครับเราอยู่ในบูธ MG ฮะเหลืองๆนี่สวยเนาะคือตัวนี้ครับในงบประมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจฮะคือพี่อาร์ตสามารถขยับจากอีโคคาร์มาในรถที่เป็นทรงแฮชแบ็กแบบนี้นะในราคาเริ่มต้นเบาๆเพียงแค่ 519,000 เองแต่คุณได้เคลื่อนขนาด 1,500cc อันนี้เครื่อง 1,500 ใช่ไหมใช่ครับผมเกียร์40ปีครับพี่อาร์ตขอดูขอหน่อยเฮ้ยเขาโอเคเหมือนกันนะใช่เห็นไหมเจ็กเจอร์นี่เขามีลวดลายสวยๆเลยนะคันนี้ผ่อนกำลังเบาๆเลยพี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะคุณกายฮะอันนี้ราคาเริ่มต้น 519,000 บาทครับผม 519,000 บาทลองเก็บไว้พิจารณาดูนะอยู่ในงบเลยมันอยู่ในโจทย์ผมเลยนะใช่ครับผมได้แบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับพี่อาร์ตครับที่มีรถรุ่นใหม่เปิดตัวในงานหลายรุ่นเลยทีเดียวโอ้ครับร้านสี่อันนี้ซื้อไม่ได้ครับโจทย์ผมมันโจทย์ก่อนแค่หมื่นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เพิ่งฟื้นครับพี่ใช่ครับผมผมมีแนะนำให้พี่อาร์ตเนี่ยอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับผมสามบอดี้กันไปเลยครับตรงหน้านี่ครับก็คือสีแดงใหม่ของ Mitsubishi Passion Red อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยป่ะใหม่ล่าสุดครับกับ Mitsubishi Attrad อันนี้คือ Attrad ใช่ครับผม Attrad ราคาเท่าไหร่เนี่ย 543,000 อันนี้ซื้อได้ครับแล้วก็อันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อได้ Mirage ครับผมมันต่างกันตรงไหนอาจารย์ก็เป็น4ประตูกับ5ประตูเป็นอีโก้โอเคโอเคถ้ามองแล้วยังรู้สึกว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันจะมีรถที่สมบูรณ์สมบัติกว่านี้นะครับกระบะนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ย4ประตูเนี่ยผ่อนประมาณ 10,000 เนี่ยถ้า
ทำได้นะหาซื้อได้ในงบดีครับผมกระบะเหรอจัดได้พี่ไอ้ไททันเนี่ยใช่ครับผมได้เหรอตัวเตี้ยเนี่ย4ประตูได้เลยนะเฮ้ยได้เลยเหรอ10,000-15,000เนี่ยกำลังย่อมเยาเหมาะสมกับพี่ใช่ไหมรายได้ประมาณนี้ใช่ครับสามารถซื้อได้อะโอเคตอนนี้ผมก็จะมีโจทย์เป็นใช่อีโคคาร์สองรุ่นนะแล้วก็กระบะอีกหนึ่งตัวในบูมิสูครับผมแต่นี่แค่เริ่มต้นนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะเดี๋ยวผมขอดูผมพาไปดูทั่วใช่ครับขอดูยอดอีกยอดนึงนะไอ้นี่ก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะเนี่ย13กิโลเมตรสวยเนาะคันนี้พี่อาร์ตเดี๋ยวผมถามให้ครับผมงบประมาณ10,000เนี่ยผ่อนคันนี้ได้ไหมได้จริงเหรอวิ่งคันใหญ่ด้วยท่านผู้ชมครับงบ10,000เนี่ยนอกจากเรื่องของ MT3 เนี่ยครับก็ซื้อได้กระบะตัวนี้ก็ซื้อได้ครับ Extender หน้าใหม่เลยครับคันนี้มันมีอะไรใหม่ยังไงมั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัว Extender Minor Change นะครับครับผมก็อันแรกที่เราเห็นเลยคือเราแต่งตับจะแต่งหน้าหน้าตาหน้าใหม่หมดเลยว้าวใช่แล้วก็รวมถึงพวกด้านท้ายของเราครับฝ่ายท้ายใหม่มีในส่วนของที่ครอบด้านท้ายให้อันนี้คือครับสองล้อเนาะสองครับผมอ๋อเครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ยนต์2,000เทอร์โบครับดีเซล2,000เทอร์โบดีเซลซะด้วยลองคิดดูโจทย์ของพี่จริงๆอ่ะคืออีโคคาร์แต่อย่างที่ผมบอกว่างบตัวนี้มันสามารถซื้อถึงกระบะได้เลยนะพี่แน่ใจนะว่าผมผ่อนไม่เกิน15ได้ไม่เกินเอ้ยยิงยิงยิงโอเค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 เดี๋ยวว่ากันต่อขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับพี่ครับผมครับซูซูกินี่เรียกได้ว่ายกกองทัพอีโคคาร์มาให้เราดูเลยนะเมื่อกี้แค่เดินมันผ่านนะพี่อาร์ตใช่เดี๋ยวผมจะบอกว่าในงบประมาณที่พี่อาร์ตตั้งไว้เนี่ยชี้นิ้วเลือกได้หมดเลยทั้งพูดฮะทุกงานเลยใช่ก็จะแนะนำต้นที่อย่างซูซูกิเซียสนะหรือว่าจะเป็นตัวเซเลริโอครับแต่ว่าถ้าจะวัยรุ่นหน่อยในงบนี้มันซื้อได้เลยนะซูซูกิสวิฟอ่ะใช่มองได้ตัวท็อปเลยทีเดียวครับนี่ไงพี่อาร์ตฟอร์ดเนี่ยผมบอกแล้วว่าซื้อได้เห็นไหมกระบะฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะหรือเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยในงบประมาณอย่างที่บอกนะครับสามารถจัดได้นะเห็นไหมมีตั้งแต่ 9,000 10,000 11,000 ต่อเดือนเนี่ยมีให้เลือกด้วยอย่างนี้ผมก็ผ่อนนานหน่อยเนาะผ่อนนานหน่อยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาพี่อาร์ตพี่อาร์ตบอกว่าขอผ่อนประมาณนี้แต่กี่เดือนก็ได้ไม่เป็นไรผมชักลังเลแล้วเนี่ยเพราะว่าผมมาดูรถกระบะอย่างเงี้ยอย่างฟอร์ดอย่างเงี้ยครับผมผมชักลังเลแล้วระหว่างอีโคคาร์รถซีดานรถแฮชแบ็กกับรถกระบะแบบเนี้ยผมจะเลือกแบบไหนดีวะใช่ทีนี้เราต้องค้นหาตัวเองก่อนเลยมันสวยมากเลยนะว่าเราต้องการรถแบบไหนกันแน่คุณต้องการรถสไตล์ไหนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยที่หลายๆคนเนี่ยเพิ่งซื้อรถแล้วก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าตัดสินใจได้นะเราต้องมีที่ปรึกษานะครับว่าซื้อรถแบบไหนบอดี้ยังไงถึงให้เหมาะกับการใช้งานของเราอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธครับพี่อาร์ตครับในส่วนของกระบะเนี่ยอีซูซูเนี่ยก็อยู่ในช้อยนะฮะที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วกันนะนี่เครื่อง 1.9 ด้วยอาจารย์ตอนนี้ชอบไหมเออนี่เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเกียร์ธรรมดาเว้ยแต่ตอนนี้มันเขาเปลี่ยนให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอีซูซูจัดให้ลองเล่นดูฮะลองเล่นดูได้ฮะผมขอลองหน่อยใช่อย่างที่บอกว่ามีหลายแบรนด์ครับที่นำรถรุ่นพิเศษนะมาเปิดตัวในงานบางกอก International Motor Show ครับตั้งแต่อีโคคาร์ที่เราไปดูกันนะเมื่อสักครู่นี้ไล่จะเป็นจนถึง Luxury Car เลยครับพี่อาร์ตแต่ไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนนะแบรนด์ใดนะก็ต้องจัดไฟแนนซ์นะกับเจ้าที่คุ้มที่สุดครับผมราชาไดแน่นอนครับผมใช่แล้วครับจะออกรถนะครับภายในงาน Motor Show ครับหรือออกตามโชว์รูมทั่วประเทศนะครับคุณก็ได้สิทธิ์คุ้มถึง3ต่อเช่นกันนะครับราชาไดนะช่วยผ่อนให้คนละครึ่งครับ
1งวดสูงสุดถึง 5,000 บาทนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมครับลองดูครับในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับกดเข้าไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับ Bumper to Bumper ในช่องกลางปีออนไลน์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอขอบคุณอย่าลืมอีกอย่างผมเกือบลืมขอบคุณธนชาติไดฟ์ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย